แล้วนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละยังไงกับคอมเมนต์นั้นรักนะครับรักนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักกับทุกคนนี่แหละไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันเราจะไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเลยไปคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์เหมือนกันหรอบอกรักดาวิบ่อยจะตายเออยังไงนะยังไงนะเป็นไงเป็นไงขโมยพรของเขาซึ่งนะฮะคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกอยู่แล้วนี่ก็นานดีแล้วนานดีจะเป็นอ๋อใช่ปกติเขาไม่ค่อยหวานประสบการณ์ที่ดีมากแล้วปกติเขาเป็นยังไงก็เราจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้เขาส่งไปที่บ้านใต้ไม้ก็ถูกใจได้เป็นไรพี่มิวหรือให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตคอมพิวเตอร์มาให้โอ้โหจริงโอ้โหดูก็ดูเป็นดูในโรงหนังคอมพิวเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วต้องห้องโอ้คอมพิวเตอร์เลยไหมไม่ก็เป็นห้องเดือนนี่แหละครับผมอ๋อคือตุนก็คือมาติดตั้งที่เองเลยไม่ไม่มิวติดตั้งผมติดตั้งมาดูว่าแบบมาติดตั้งเลยเป็นไงล่ะแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรามั้ยมาซื้อเรามั้ยได้ลองอยากได้ลองอยู่อย่างนี้ได้ลองเออมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกสุดตัวไปเรียบร้อยแล้วเออบอกไปว่าชอบไม่ถึงชอบเขาหรือว่าเตอร์หวานอ่านี่แหละนี่แหละเออก็แอบได้ดูเป็นไงบ้างก็ได้ส่งคอมพิวเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็พ่นให้ดูว่าหนิงไปตัดมันเป็นยังไงบ้างเออเออแสดงว่าวันนั้นที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์ก็ไม่ได้เข้าไปดูยาวว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งไหมอึ้งก่อนหน้านั้นนะเออต้องหลักดีนะใช่เพราะเขามีอันนึงที่เขาว่ากำลังศึกษาจะศึกษาการอย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงคำนี้คำกำลังศึกษาเขาบอกกับชื่อผมดีทำไมอ่ะชื่อสุภสิทธิ์ครับผมแล้วศึกษาว่าคุ้มกับการเรียนเรียนรู้ศึกษากันไปยงไปไหนจบปริญญาโทงงมากแกดแพทเอาซะงงเลยถ้าเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเรากับนิวกับตุนยังไงยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามตะกุบตะกันวะแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราโล่งไหมพี่มิวว่ามันเราเขาว่ามันก็เหมือนแบบอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างได้ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับโล่งแหละก็สบายใจครับก็เขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วรู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหนือความคาดหมายเพราะปกติตุนไม่ค่อยพูดและแสดงออกใช่ไหมผมก็เหนือความคาดหมายจริงเหรอจริงเหรอใครเหมือนกันเไม่ได้ดูเลยครับมาทราบดูทีหลังเขาเนี่ยเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มมายิ้มมาเรายิ้มมาดูนะยิ้มมาบิดไหมนั่งดูไปแล้วบิดเขินเออจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมครับแบบว่าออกงานร่วมงานร่วมงานมีโอกาสผมก็มีหลายงานติดต่อมาเหมือนกันอยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงเรื่องคิวด้วยครับจริงๆมันมองภาพออกมาว่าจะว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาจริงถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าต้องเหมาะที่จะรับจริงจริงเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเขินเลยถ้าออกคู่เขาไม่เขินคนนี้หรอนั่นไงก็เป็นเพื่อนกันก็เห็นต้องเขินเลยเฮ้ยหรอศึกษาดูใจแสดงว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเฟรนด์โซนแล้วนะพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันเรียกว่าคู่อะไรได้ยังไงครับพี่ศิลป์ดาวเรียกว่าคู่จิ้นคู่เพื่อนกัลยาณมิตรคู่เพื่อนคู่กันที่เราไม่ที่ดีอยู่แล้วหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกมันแน่นอนมันแน่นอนอย่างมิวเองมันทำใจในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขามาทำใจในตัวเราที่แบบแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยก็ผมชอบความโพซิทีฟของเขาชอบความแบบอยู่ด้วยแล้วเหมือนที่ดีเวลาไปไหนไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากเจ้าเขาเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่มิวใช่คือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกแล้วความเป็นนักข่าวเนี่ยมันเป็นแนวบวกเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังบวกพลังอยู่จากเขามาเรื่อยๆเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยเพื่อนเพื่อนตกหลุมรักอยู่เลยพี่ครับคุยกันทำไมเนี่ยกำลังเคลิ้มเลย
มือนเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะอย่างนึงหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันเลยทำไมเน้นถ่ายเปลือยไม่ใช่เปลือยข้างบนเปลือยข้างบนไปอยู่ทะเลเหมาะสมเหมาะสมที่เหมาะกับใครค่ะไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยแสดงว่าซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงเดือนหน้าก็จะมีกินอะไรแสดงว่าภาพเซตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกอยู่ไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรเก็บไว้ดูกันเองบ้างลูกตะกี้เดียวแบบพี่มิวอะไรนะครับเวลาเดินลูกตะกี้ต้องส่งให้เขาดูไหมว่ารูปนี้ติดไปไหนอะไรคือก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปแต่พอลงเนี่ยมันก็รอดทั้งคู่นะหมายถึงซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่มันก็เหมาะสมกันอยู่มีแอปพลิเคชันช่วยมันใช้แอปด้วยหรอพี่ใช้แอปหรอบ้านนิดนึงมันห่วงในกันละกันบ้างไหมครับคือมันโอ้เยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิ์เราวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงแรงข่าวเขาก็ซิปมาเลยว่าวันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีไปกินก่อนครับผมวันเกิดเนี่ยไปมิลานกับมีไม่ได้อยู่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะมีอวยพรยังไงอวยพรก็คือที่เขาโพสต์เลยหรือว่าจะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสำเร็จมีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันพี่นิวที่แบบว่าตั้งแต่รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างเขาก็อย่างผมเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลบางทีหมอนัดบางทีเขาก็ไปทำงานหนักอยู่แล้วมีปรึกษากันบ้างไหมเพราะเห็นหนึ่งตุ้มก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆเราคุยกันเรื่องว่าทำอะไรบ้างอาสาเอฟเฟกต์ทำอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันธุรกิจอะไรแบบนี้ศึกษาไม่ได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาการทำงานคือแปลกเลยเขากลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเลยเนอะแปลกช่วงมีนายเมษาก็ไปตามไปด้วยแต่ก็ไปด้วยกันนะเขาตามไปด้วยไหมไปคนเดียวได้เลยเขารอเขาไม่ได้ไปด้วยคิดถึงไหมฮะเราก็มีวิดีโอคอลไงก็หายถึงต่อ Wi-Fi นี่แหละคนจริงรักระยะไกลไม่มีผลนะพี่นิวเนาะก็คือสุดท้ายแล้วมีสุขสิทธิ์ไม่ตายใหม่นี่แหละโอเคกับคุณสุดท้ายแกจะแต่ยิ่งจากปากพี่นิวอ่ะรักนะครับพูดยังไงฮะรักนะครับนี่แหละไม่ไฮไลท์ละรักใคร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 